สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านฮะดีต้อนรับเข้าสู่ฟรีเกมมิ่งนะครับวันนี้ก็จะมาทำคลิปเกี่ยวกับแร็กนาร็อกอีกแล้วนะฮะเป็นคลิปการเปลี่ยนฮันเตอร์นะครับโอเคตอนนี้ตัวเหยียบเขียดผมเลเวล50นะครับแล้วก็จ็อบ42ครับคือมันเป็นฮันเตอร์เฉพาะสายครับที่ว่าไม่ต้องอัพไม่ต้องเก็บเลเวลยันจ็อบ50อ่ะอันดับแรกนะฮะเราให้ระวับมาที่เมืองพายอนครับแล้วก็เดินออกมาทางขวามือนะครับวับขวามือเนาะโอเคก็วิ่งมาตรงนี้นะครับกลางป่าละเมาะไม่ใช่ป่าไผ่นะครับกลางป่าไผ่นะจะมี NPC อยู่ตัวหนึ่งครับ Hunter Guide Man นะกดคุยมันจะวาร์ปเราเข้ามาห้องเปลี่ยน Hunter เลยนะโอเคหลังจากนั้นเราก็มาคุยกับ NPC ที่อยู่กลางห้องครับมันจะเป็นห้องกางเขนเนาะก็มาอยู่ที่ NPC ที่เปลี่ยน Hunter นะครับกลางห้องนะใช่ค่ะอยากเปลี่ยนลงมาเปลี่ยนจึ๊กๆๆๆก็แก๊กก็แก๊กเอาทางเงี้ยได้เลยครับขวามือของเขานะฮะขวามือของเขานะไม่ใช่ขวามือของเราขวามือของเราเป็นโต๊ะเช่านกเพราะนั้นเราต้องไปขวามือของเขาเขาหันหน้ามาหาเรานะขวามือเขาจะอยู่ทางซ้ายของเราโอเคนี่ครับก็จะมี NPC ที่เขาจะมี NPC คอยคุยนะเราก็คุยเลยครับเนี่ยต้องการ Tooth of Bad 3อัน Sticky Mask 3อันแล้วก็ Big Food นะครับไม่ใช่แบบฟูดแบบฟูดสกิลนะครับหรือเท้าหมีนั่นเองหนึ่งอันนะเราก็ซื้อเลยครับผมแนะนำไม่ซื้อนะถ้าเกิดว่าราคาเขาก็ตั้งไม่แพงมากนะเนี่ยชิ้นละพันนะครับชิ้นละพันนะเราก็ซื้อไปครับมันก็จะตกประมาณหมื่นนึงอะคิดง่ายๆนะครับคือไม่ต้องไปเสียเวลาไงโอเคหลังจากนั้นเราก็กลับมาที่เมืองพายอนนะครับกลับไปที่ห้องเปลี่ยนอาเชอร์เนาะไปคุย NPC ในห้องเปลี่ยนอาเชอร์ครับโอเคนะครับผมว่าการมาเปลี่ยนมาที่ห้องเปลี่ยนอาเชอร์เนี่ยคงไม่มีอาเชอร์คนไหนที่จำไม่ได้หรอกนะโอเคเมื่อมาถึงแล้วนะครับเราก็เข้าห้องทางขวามือครับคุย NPC Hunterเขาก็จะถามเรานะครับเราก็ตอบไปนะเริ่มทดสอบกันเลยจบครับแค่นี้ฮะไม่ต้องอะไรมากครับเดินมายังห้องนี้นะครับคุย NPC ตรงนี้ฮะตัวบนสุดครับเขาจะพาเราวาร์ปกลับมาที่ปราสาทของพายอนนะครับคือผมบอกก่อนว่าฮันเตอร์เนี่ยมันไม่ต้องทำเควสอะไรมากครับจริงๆแค่หาของอย่างเดียวนะล้วนๆนะครับนี้เราก็กลับไปที่สมาคมฮันเตอร์ที่อยู่ทางขวาล่าง หรือใครจะไปขวาล่างขวาก็ได้ครับมันที่เดียวกันนะโอเคหลังจากนั้นเราก็ไปคุยครับห
เรียบร้อยครับเสร็จแล้วนะคือถ้าเปลี่ยนจ็อบ40เนี่ยมันจะได้คอร์สโบนะครับแต่ถ้าเปลี่ยนจ็อบ50มันจะได้ฮันเตอร์โบนะเพราะนั้นไม่ต้องคิดมากครับโอเคก็จบไปนะครับสำหรับไกด์สอนวิธีการเปลี่ยนฮันเตอร์นะครับค่อนข้างง่ายเลยทีเดียวนะครับผมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับขอบคุณที่รับชมตั้งแต่ต้นจนจบนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะหรือถ้าเกิดว่าใครอยากจะคุยกับผมสดๆก็จะมีช่วงไลฟ์สตรีมช่วง 18:00 น.ถึงเที่ยงคืน 5:00 น.เที่ยงคืนประมาณนี้แล้วกันนะฮะก็สามารถเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับในช่องนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็ถ้าเกิดเห็นว่ามันเป็นประโยชน์เนี่ยแชร์ให้เพื่อนๆดูกันนะครับขอบคุณมากฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับBye.